สวัสดีเช้าวันพุทธที่30สิงหาคมค่ะ Job Openings กรกิาคมลดลง3เดือนติดต่อกันจนต่ำกว่า9ล้านเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีนาคม2021ส่งผลให้อัตราส่วนตำแหน่งงานว่างต่อจำนวนผู้ว่างงานลดลงเหลือ1.5เท่าจากเดิม1.6อัตราการลาออกหรือ q u i t s r a ร e ร่วงแต่ระดับ2.3%กลับลงมาอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวในช่วงก่อนโควิดแล้ว กูรูเศรษฐศาสตร์คุณเจสันเฟอร์แมนเชื่อว่าตัวเลขนี้ใช้ทำนายเงินเฟอ้อได้ดีเพราะสะท้อนมอุมมองของลูกจ้างตลาดการรับกระหึ่มเฟดวอชทู through, สะท้อนโอกาสคงดอกเบีย้ยพฤศจิกายนพุ่งพรวดขึ้นมาเหนือ50%จากเมื่อวันก่อนหน้าค่ะยังคาดกันอยู่เลยว่าเฟดขึ้นต่อแน่แนยูพันธบัตรสหรัฐทิ้งดิ่งแบบบูสเตปนิงตัวสั้นลงแรงกว่าตัวยาวตั้งแต่3ปีขึ้นไปหุ้นสหรัฐบวกทุกเซกเตอร์นำโดยกลอสต็อก ดอลลาร์อินดกซ์ต่ำกว่า104ดอลลาร์อ่อนค่าช่วยให้ชีวิตนักลงทุนง่ายขึ้นจริงๆค่ะบูมเบิร์กคอมมูนิตี้อินด e ซ์ยืนยันราคาพกพันขาขึ้นรอบใหญ่จากจุดต่ำสุดเมื่อ3เดือนก่อนโดยฟื้นตัวต่อเนื่องหลังผ่านช่วงพักฐานไปแล้วในครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมส่วนจีนเอาจริงตามที่นักกิทย์เคยทำคาดไว้ว่าดอลลาร์สงบเมื่อไหร่รัฐบาลปักกิ่งจะกล้าลุยกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นข่าวล่าสุดค่ะ แบงก์จีนเตรียมลดดอกเบีย้ยบ้านที่กู้ไว้อยู่แล้วหรือ existing mortgages และเตรียมลดดอกเบีย้ยเงินฝากอีกด้วยดังนั้นลุยต่อจีนและโภกภัณฑ์ค่ะมาดูกถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1 5 6 8. 8 1จุดบวก0.37%มูลค่าการซื้อขาย55,507ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยปรับตัวขึ้นตามตลาดต่างประเทศ นักลงทุนคาดหวังเชิงบวกหุนกลุ่มท่องเที่ยวหลังจากคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมทั้งการประชุมร่วมกับสมาคมสายการบินสะท้อนการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจากรัฐบาลส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่8,1125ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.5 1เปอร์เซ็นต์ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน 0. เปอร์เซ็นต์ค่ะ ส่วนค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่35มสบาทสิสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาคและตลาดโลกเนื่องจากรอปัจจัยชี้นําใหม่ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกค่ะโดยปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียอย่างไรก็ดีค่ะดัชนีปิดบวกเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐนิกกิปิดไปที่ 32-226.97. จุดเบวก0.18% สวนเซี่ยงไฮ้คอมบสิต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่สองค่ะโดยตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากการที่จีนประกาศลดภาษีอากรสแตม์ M, สำหรับการซื้อขายหุ้นเซี่ยงไฮ้คอมบสิทปิดที่3 1 3 5 8 9บจุดบวก1.2 0สซส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารค่ะขณะที่ SP 500และ N a s d a กต่างก็ปิดพุ่งขึ้นกว่าหงเเซหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่3ซึ่งเปป็นนนััจจยหุการรคาดกาที่ว่วา เฟดจะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดาวโจนส์ปิดที่34,852.67จุดบวก0.85% S&P 500ปิดที่4,497.63จุดบวก1.45%และ n a s แ a กปิดที่13,943.76จุดบวก1.74%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกที่ระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ค่ะนำโดยหุ้นในกลุ่มเหมืองแรกที่ปรับตัวขึ้นตามความแข็งแกร่งของราคาโลหะ CCI40 ปิดที่7,373.43จุดบวก0.67% DAX ปิดที่15,930.88จุดบวก0.88%และฟูซีร้อยปิดที่7,464.99จุดบวก1.72%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่3ซึ่งทําให้ตลาดคาดการ์ว่าฟเฟดจะยุติการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยส่วนทางฝั่งของสญญาน้ำมันดิบเวสตัสตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ81ดอลลาร์ในวันอังคารค่ะบวกขึ้นมา1.3เปิดทีซ81ดอปิดที่81.86เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และการคาดการณ์ที่ว่า อุปทานพลังงานของสหรัฐจะได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนอิลเดียซึ่งจะพัดถล่มรัฐฟลอริดาในสัปดาห์นี้ส่วนฝั่งของเบรนษ์ค่ะบวก1.3เปซ็นตปิดที่85ดอลลาร์49เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์ค่ะเนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ได้เพิ่มความน่าดึงดูดให้กับทองคำนอกจากนี้ข้อมูลแรยงานที่ซบเซาของสหรัฐยังเป็นปัจจัยหนุนการคัดการที่ว่า เฟดจะยุติการปรับ,บขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสัญญาณทองคำตลาดโคมเบกสมอบเดือนธันวาคมบวก0.94ปิดที่1,965ดอลลาร์10เซนต์ต่อไอรลาและนี่คือทั้งหมดของ k คท d a ม l y เดลี่นิวำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมบ์สมาร์ทกันแล้วเจอกันใหม่ในเชา้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ